ยะตีนทีวีสถานีปลุกศรัทธาบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัรเราะห์มานอัลลัมัลกุรอานคอลักัลอินซานอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมبسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قد دمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقونلا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون لو أنزلنا هذا القرآن
القرآن على جبل لرأيته خاشعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الذي لا إله إلا الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وما
وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสุขความสันติความเมตตาปราณีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับชมรายการอ่านอัลกุรอานให้เพราะนะครับทางสถานีโทรทัศน์ยะตีมทีวีศรัทธาชนนะครับท่านชมครับวันนี้เราเปิดตัวมาค่อนข้างที่จะมีเซอร์ไพรส์นะครับจากหลายๆคนเนื่องจากว่าเราเปิดตัวมาด้วยกับการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์กุรอานนะครับซึ่งในวันนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์มูอัมมุสตอฟานะครับซึ่งท่านนี้แหละครับจะเป็นแขกรับเชิญของเราที่จะมาพูดคุยกันนะครับตลอดเวลา 17-18 นาฬิกานะครับวันนี้ครับทางห้องส่งนะครับก็จะเต็มไปด้วยกับบรรดาแขกผู้มีเกียรติที่เดินทางมาจากจังหวัดมุกดาหารนะครับซึ่งคณะของท่านนะครับเป็นคณะกรรมการนะครับที่ก่อสร้างนะครับมัสยิดกลางจังหวัดมุกดาหารนะครับซึ่งในครั้งนี้นะครับก็ได้ให้เกียรติมาร่วมชมนะครับการถ่ายทอดสดรายการอ่านกุรอานให้พิเราะนะครับแล้วก็จะมาละศีลอดวันนี้ต่อเนื่องไปถึงในช่วงของหลังละหมาดมักริบก็จะมีการรับบริจาคนะครับในช่วงของรายการพิเศษของเราวันนี้นะครับก็ร่วมติดตามชมนะครับเอาละครับกลับมาที่รายการอ่านอัลกุรอานให้พิเราะครับวันนี้อย่างที่เปิดกุรอานไปสักครู่นี้นะครับว่าการอ่านกุรอานนะครับก็มีหลายรูปแบบอย่างที่เราได้พูดคุยกันไว้ในหลายๆครั้งครับว่ากุรอานนั้นมีทั้งมุรัตตัลมีทั้งมุญาวัดนะครับสักครู่นี้เป็นการสาธิตในการอ่านในรูปแบบของมุญาวัดนะครับวันนี้แขกรับเกียรติครับแขกผู้มีเกียรติที่ได้ติดตามรับชมนั้นคงจะรู้จักกันดีนะครับกับคุณอามุสตอฟาซึ่งวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันในรายละเอียดว่าการเป็นนักอ่านนะครับตั้งแต่เยาวชนจนถึงปัจจุบันนี้นะครับเรามีวิถีชีวิตในการดำเนินชีวิตอย่างไรนะครับกับอัลกุรอานกุรอานนั้นสามารถที่จะมาเปลี่ยนแปลงชีวิตได้อย่างไรบ้างนะครับวันนี้ครับได้รับเกียรติจากคุณมูอัมมุสตอฟานะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์วะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับสักครู่นี้เราได้ชมไปในส่วนของคลิปนะครับเป็นการเปิดตัวของช่องอัสสลามุอะลัยกาใช่มั้ยครับครับอัสสลามุอะลัยกานั้นเป็นช่องที่มีที่ตั้งอยู่ไหนครับอยู่ที่เดิมทีแล้วเนี่ยทางสถานีหลักของเขานะครับอยู่ที่ประเทศซาอุดีอาระเบียครับนะครับอยู่ที่มหานครมักกะเองครับครับแล้วก็ที่มีสาขาย่อยนะครับก็คือที่ผมไปเป็นส่วนหนึ่งก็คือที่อียิปต์อียิปต์ครับอ๋อไปได้ความว่าอัสสลามุอะลัยกาก็เป็นสถานีโทรทัศน์แม่นั้นอยู่ที่ประเทศซาอุดีอาระเบียครับผมแต่ว่ามีเครือข่ายอยู่ที่ประเทศอียิปต์ด้วยครับอัสสลามุอะลัยกามีเนื้อหาหลักๆแล้วเกี่ยวกับเรื่องอะไรฮะหลักๆแล้วเขาจะเป็นเรื่องของการตับลีกนะครับตับลีกการเรื่องของการเผยแผ่นะครับเรื่องของศาสนาแล้วก็มีเรื่องของการอ่านด้วยครับก็ไปด้วยความว่าไม่ได้เฉพาะเจาะจงในเรื่องของการอ่านกุรอานอย่างเดียวก็จะมีในเรื่องของวิชาการมีวิชาการด้วยมีเรื่องของกุรอานมีเรื่องของฮะดีษมีเรื่องของอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของอิสลามทั้งหมดนะครับแล้วคุณอาร์ตไปเซ็นสัญญาหรือว่าเข้าไปอยู่ในช่องอัสลามุอะลัยกาได้อย่างไรครับครับโดยเริ่มเลยเนี่ยจากตอนแรกเลยก็คือทาง
คือผมเนี่ยได้เรียนกับเชคท่านหนึ่งครับนะครับก็คือท่านเชคอะห์มัดมุสตอฟาคามิลครับแล้วก็ท่านนี้เนี่ยก็ถือว่าท่านมีพระคุณกับผมนะครับครับก็ได้พาผมไปอ่านตามงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นฮัฟลาตต่างๆนะครับเป็นงานทางทีวีก็ดีครับหรือว่าเป็นงานตามงานที่จัดขึ้นสำหรับการอ่านกุรอานเนี่ยในภาพนี้คือเป็นบรรยากาศที่ประเทศซาอุดิอาระเบียใช่ไหมครับนี่คือบรรยากาศอันนี้บรรยากาศที่เห็นอยู่ขณะนี้เนี่ยเป็นบรรยากาศที่เราเป็นบรรยากาศที่เรากำลังจะรวมตัวกันแล้วก็จะไปอ่านในงานหนึ่งที่มหานครมักกะฮ์นั่นเองครับครับเนี่ยก็จากภาพนะครับก็จะเห็นได้ว่ามีเชคท่านหนึ่งทางซาอุดีเนี่ยครับเขาเหมือนกับเลี้ยงต้อนรับต้อนรับครับคณะเราก็คือคณะกุรอครับที่มาจากอียิปต์ครับครับคือเดินทางไปนี่เป็นแขกของประเทศซาอุดิอาระเบียไปเดินทางไปทำอุมเราะห์ครับนะครับก็ในภาพก็จะเห็นว่าท่านขวามือนะครับก็จะเป็นเชคตบลาวีนะครับก็เป็นที่รู้จักกันในวงการของนักอ่านทั่วโลกนะครับก็ถือว่าอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับได้มีโอกาสไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งของช่องอัสสลามุอะลัยกานะครับวันนี้ทางรายการอ่านกุรอานให้เราก็ถือว่าได้รับเกียรตินะครับจากคุณมูอัมมัดมุสตอฟาอีกท่านนึงจริงแล้วในภาพนี้เนี่ยมันเป็นภาพที่ปัจจุบันแต่อยากที่จะย้อนกลับไปสู่เยาวชนก่อนเริ่มต้นในการเรียนพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานว่าเริ่มต้นในการที่จะปูพื้นฐานก่อนที่จะมาถึงวันนี้ที่เราโกอินเตอร์ไปถึงประเทศอียิปต์เนี่ยนะครับเราได้รับการปูพื้นฐานในเรื่องของการอ่านกุรอานอย่างไรครับเริ่มต้นเลยครับครับเริ่มจากแรกเลยเนี่ยครับครับผมเริ่มกับผู้เป็นมารดาของผมนั่นเองครับครับก็อยากที่จะฝากท่านผู้ชมนะครับทุกท่านว่าถ้าบุตรหลานของท่านครับนะครับมีแววที่จะเขาสามารถที่จะอ่านกุรอานได้ด้วยน้ำเสียงเนี่ยก็ให้ส่งเสริมเขานะครับครับเพราะว่าครูคนแรกเนี่ยจะไม่หนีพ้นไปจากคนเป็นพ่อเป็นแม่นะครับแล้วก็มะผมนี่แหละเป็นคนที่เป็นครูคนแรกของผมนั่นเองครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ เราก็มีความคิดนะครับพ่อแม่ก็มีความคิดว่าถ้าต่อไปเนี่ยจะต้องมีครูคนต่อไปนะครับนะครับก็คือเป็นความว่ามีการพัฒนาการอย่างต่อเนื่องโดยเดิมเนี่ยตอนนั้นผมยังอ่านกุรอานไม่ได้เลยครับนะครับอ่านกุรอานไม่ได้แล้วก็เพียงรู้แค่ว่าอลีฟบาตาครับนะครับจนกระทั่งอักษรสุดท้ายของภาษาอาหรับแต่ว่ายังไม่สามารถที่จะอ่านอัลกุรอานได้อย่างแตกตัวแล้วอะไรคือจุดเปลี่ยนนะจุดเปลี่ยนในการที่เราชื่นชอบหรือรักอัลกุรอานมากเป็นพิเศษหมายถึงตอนในช่วงเด็กครับก็คือจากแม่เนี่ยนะครับแม่เป็นกอรีเดิมอยู่แล้วเป็นกอรีอาเดิมแล้วท่านก็สอนในขณะที่ผมยังไม่รู้ไม่สามารถที่จะอ่านกุรอานได้ครับแต่ว่าด้วยความที่ท่านถ่ายทอดโดยการให้จำครับนะครับโดยการให้จำโดยให้ผมท่องซูเราะห์บะเกาะเราะห์เนี่ยแล้วก็เป็นทำนองเลยครับครับนั่นคือบทเรียนแรกที่ผมได้รับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมสามารถที่จะจำนะครับเรื่องของการใช้ชีวิตนะครับของมูอัซมุสตอฟาว่าครอบครัวของเขาเนี่ยมีการปูพื้นฐานอย่างไรบ้างให้เกิดขึ้นกับลูกของเขาคือมูอัซมุสตอฟาและท่านสามารถที่จะนำไปปรับใช้กับครอบครัวของท่านก็ได้นะครับว่าวิถีชีวิตหรือการที่จะท่านจะใส่ในเรื่องของอัลกุรอานไปให้กับลูกของท่านนั้นท่านจะมีวิธีการอย่างไรนะครับในช่วงหน้าครับช่วงที่2เนี่ยเราจะกลับมาพูดคุยพร้อมกับท่านอาจารย์ชุกริบันบามาเจาะลึกกันว่าวิธีการในการที่จะศึกษาอัลกุรอานเนี่ยจากที่ประเทศไทยเนี่ยไปสู่ประเทศอียิปต์นะครับมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะครับในช่วงหน้านะครับแต่ว่าช่วงนี้อยากที่จะพูดถึงโปรไฟล์ก่อนว่าข้อมูลส่วนตัวของอาจารย์มูอัซก่อนว่าสักครู่นี้ถึงเรื่องของการภูมิพื้นฐานมาเป็นคนสอดใส่ในเรื่องของอัลกุรอานให้เราเกิดความรักอัลกุรอานแล้วก็สุดท้ายก็คือเราก็เติบโตขึ้นมาในความรักของอัลกุรอานแล้วก็มีการทดสอบต่อเนื่องครับแล้วก็มีการเดินทางไปเรียนต่ออย่างช่วงไหนอาจารย์ก็มีคือหลังจากมะผมเนี่ยผมต้องขอครับอ้างพูดถึงครูบาอาจารย์ครับครับเชิญครับพูดถึงครูบาอาจารย์ผมก่อนครับครับเพราะผมก็เป็นได้รับความรู้มาจากท่านทั้งหลายนะครับท่านเหล่านี้ก็คือภายหลังจากมะผมเนี่ยผมก็ได้ไปศึกษาหรือว่าเรียนอัลกุรอานกับท่านอายุสละน้อยนะครับเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งครับนะครับพอหลังจากนั้นก็คืออาจารย์อิดริสสละน้อยนะครับนี่เรื่องนี่เราคุยถึงเรื่องของการอ่านกุรอานแบบทำนองสลาวะห์นะครับครับผมรายละเอียดแล้วครับพอหลังจากนั้นเนี่ยก็
จออาจารย์ท่านหนึ่งนะครับท่านเป็นเดิมทีเนี่ยท่านเป็นคนไทยเนี่ยแหละครับครับแต่ว่าท่านไปใช้ชีวิตอยู่ที่มาเลเซียนะครับโดยที่มาเลเซียนั้นทางการมาเลเซียเนี่ยได้ให้ท่านนะครับจ้างท่านให้เป็นอิหม่ามเป็นบีลานอยู่ที่มัสยิดแห่งหนึ่งนะครับในประเทศมาเลเซียแล้วก็ท่านก็จะเดินทางมาที่ประเทศไทยนะครับในสมาคมกอรีประเทศไทยในทุกๆปีในภาคฤดูร้อนนะครับซึ่งมีการอบรมแล้วก็ย้อนกลับมาเนี่ยก็เห็นว่าหน้าที่จะส่งนะที่จะส่งให้ผมไปเรียนกับท่านอาจารย์ท่านนี้นะครับก็หลังจากนั้นก็ได้มีการสานต่อกันมานะครับโดยที่ผมก็ไปเรียนกับท่านแล้วก็ในช่วงปิดเทอมเนี่ยก็ช่วงปิดเทอมก็ไปเรียนกับท่านที่มาเลเซียครับครับในช่วงภาคฤดูร้อนอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นอาจจะเป็นเดือนนึงก็ดีหรือว่าแสดงว่าชีวิตของคุณมาร์ทเนี่ยก็คือมีความต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลาก็คือมีการยกระดับตัวเองต้องพยายามที่จะสานต่อนะครับอย่าให้การเรียนรู้มันหยุดชะงักตัวลงครับครับพอไปเจออาจารย์อับดุรฮีมบินอะห์มัดอาจารย์อับดุรฮีมบินอะห์มัดครับที่ประเทศมาเลเซียแล้วมาเลเซียครับหลังจากนั้นเราก็มีการทดสอบในเวทีต่างๆในระดับประเทศในระดับโลกด้วยครับนะครับก็มีรู้สึกว่ามีตำแหน่งด้วยก็คือไปชนะเลิศการทดสอบการแข่งขันอ่านกุรอานนะครับกรีในโอลิมปิกนะครับเยาวชนโอลิมปิกนะครับครั้งหนึ่งแล้วก็เคยได้แชมป์ประเทศไทยด้วยนะครับก็ถือว่ามีการยกระดับแล้วก็มีความต่อเนื่องในเรื่องของการเป็นนักอ่านนะครับเห็นได้ว่าท่านผู้ชมนะครับเห็นได้ว่าเริ่มตั้งแต่มะนั้นเป็นคนปลูกฝังนะครับให้กับมูอาซเนี่ยชีวิตนะครับในการเดินไปสู่แนวทางนะครับซึ่งมีอัลกุรอานเป็นทางนำเนี่ยก็จะมีการรับเรื่องตลอดเวลาสุดท้ายก็คือคุณมาอาร์ตได้จบจากที่ประเทศไทยคือสถาบันไหนฮะสถาบันอารอบิตี้อารอบิตี้แล้วก็สถาบันนับตั้งแต่แรกเลยไหมครับตั้งแต่แรกเลยครับตั้งแต่แรกเลยก็คือสถาบันตั้งแต่มัธยมเลยนะครับสถาบันอิสลามสันติชนอิสลามสันติชนด้วยจากนั้นก็ไปมัจลิสอยู่พักหนึ่งครับช่วงเวลาหนึ่งหลังจากนั้นก็อารอบิตี้จากอารอบิตี้ก็คือเราเดินทางไปสู่ประเทศอียิปต์เพื่อที่จะไปศึกษาในเรื่องของศาสนาแต่เรื่องมันไม่จบแค่นั้นก็คือว่าด้วยความรักแล้วก็ความชื่นชอบในเรื่องของการอ่านกุรอานเราก็ไปเพิ่มเติมกับเช็คสักครู่นี้คือเช็คอะห์มัดมุสตาฟากาเมนทราบว่ามีอีกท่านหนึ่งด้วยซึ่งเป็นที่รู้จักของโลกเราเลยก็คือท่านเช็คตบีบอะห์มัดไอนะนะครับเป็นดร.นะครับท่านผู้นี้นี่มีบทบาทอย่างไรคือเขาสอนอะไรเราบ้างเราเข้าไปเจอได้อย่างไรครับโดยก็เริ่มจากตอนแรกเลยนะครับก็คือผมได้ไปศึกษาที่อียิปต์เนี่ยโดยทีแล้วเราก็มีความตั้งใจความตั้งอกตั้งใจอยู่แล้วเราได้เห็นเขาทาง YouTube ก็ดีทางอินเทอร์เน็ตอะไรก็ดีเขาอ่านกุรอานนะครับเช็คท่านเนี่ยครับก็มีความปรับปื้มเขาโดยส่วนตัวอยู่แล้วครับพอหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้ไปศึกษาพอไปอยู่ที่อียิปต์เนี่ยทางย่อผมนะครับแล้วก็ท่านก็ได้ไปติดต่อนะครับไปติดต่อนะครับท่านเช็คต่างๆเราเนี่ยโดยที่ก็ไปฝากฝังเขาเหมือนกันว่าเราเป็นลูกครอบครัวนะครับให้เขาได้ประสิทธิ์ประสาทความรู้ให้กับเราให้ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการอ่านนะครับครับแล้วก็ท่านเช็คสองท่านเนี่ยโดยท่านเช็คท่านหนึ่งนะครับอะห์มัดมุสตาฟากาเมนเนี่ยท่านนี้ก็จะเชี่ยวชาญในเรื่องของทำนองและก็เสียงนะครับมะกอมาตต่างๆส่วนเชคอะห์มัดนอยนะเนี่ยท่านก็ได้ดูเป็นองค์รวมใหญ่ๆครับเรื่องของการอ่านตัจวีดก็ดีอะห์กามต่างๆแล้วก็รวมถึงการฮาฟิซด้วยตะฮฟิซด้วยครับกับการท่องจำด้วยครับครับในช่วงแรกเราคงจะมีเวลาไว้เท่านี้นะครับเราคงทิ้งเวลาตรงนี้ไว้เท่านี้แต่ว่าในช่วงหน้าครับเราจะกลับมาเพิ่มเติมแล้วก็เติมเต็มว่าการอ่านกุรอานให้ไพเราะนะครับมันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรถ้า เรานั้นไม่มีความรักแล้วก็ทางผู้ปกครองนะครับไม่เป็นคนสนับสนุนให้เกิดสิ่งเหล่านี้นะครับในช่วงหน้าครับเราจะมาพูดคุยกันเพิ่มเติมรวมถึงท่านอาจารย์ชุกุริบันบาด้วยครับที่จะมาเข้ารายการกับเรามาพูดคุยแล้วก็สาธิตการอ่านกุรอานครับในช่วงหน้าครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم
له ما في السماوات وما في الأرض ยาติมาร์เก็ตลดกระหน่ำออนเซลพบกับสินค้าโปรโมชั่นสุดคุ้มราคาพิเศษช่วงรอมฎอนและภายในงานเด็กกำพร้าครั้งที่15เท่านั้นคาปาตุสโซดา3กระปุก900บาทตองกัดอาลี3กระปุก450บาทคาปาตุสโซดาผสมน้ำมันรำข้าว3กระปุก 1,000 บาทบารอกัสไซตูน3กระปุก1,000 บาทแถมฟรีสบู่ก้อนเล็ก1ก้อนฮับบัตุสโซดาผสมน้ำผึ้ง3กระปุก800บาทเครื่องปั่นเมจิกบูลเลต 1,500 บาทนาฬิกายาตีม170บาทเสื้อโปโลยาตีม300บาทซีดีอนาชีตเด็กกำพร้าโดยอิสานิยม100บาทเสื้อเด็กยาตีม180บาทสบู่ก้อนใหญ่3ก้อน110บาทแถมฟรีสบู่ก้อนเล็ก1ก้อนห้ามพลาดโปรโมชั่นดีๆช่วงรอมฎอนและภายในงานวันเด็กกำพร้าวันเดียวเท่านั้นเบื่อไหมกับการที่คุณทำเมนูสารพัดไก่ในแต่ละครั้งต้องใช้อุปกรณ์มากมายเช่นนี้แต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเพียงแค่คุณมีเครื่องทำเมนูสารพัดไข่ทันใจที่จะทำให้คุณไม่ต้องทำใจในเวลาที่ต้องการทำเมนูสารพัดไข่ของคุณเพราะทั้งสะดวกรวดเร็วใช้เวลาเพียงเล็กน้อยเพียงแค่ 3-7 นาทีเท่านั้นก็จะทำให้เมนูไข่ทอดไข่ลวกไข่ต้มไข่ตุ๋นที่คุณต้องการเป็นเรื่องง่ายและสะดวกรวดเร็วทันใจด้วยเครื่องทำเมนูสารพัดไข่ทันใจเราขอเสนอขายให้คุณในราคาเพียง380บาทเท่านั้นฟังไม่ผิดหรอกครับโทรมาตอนนี้เลยที่025303199ยอดทีมทีวีแล้วเรื่องไข่จะกลายเป็นเรื่องง่ายๆอายากิชาบูร้านสุกี้ปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่นเราคัดสรรเนื้อวัวจากโคพันดีนำข้าวเนื้อแกจากออสเตรเลียหอยแมลงภูจากนิวซีแลนด์ปลาแซลมอนจากนอร์เวย์พร้อมทั้งอาหารทะเลและเมนูอื่นๆอีกเพียบชอบปิ้งย่างก็เลือกทานสไตล์ยากิพร้อมน้ำจิ้มญี่ปุ่นสูตรเด็ดหรือชอบลวกต้มก็เลือกทานสไตล์ชาบูพร้อมน้ำซุป2รสชาติตบท้ายด้วยเมนูของหวานไอศกรีมกาแฟเครปฮันนี่โทสต์และของหวานอื่นอีกมากมายเชิญสัมผัสกลิ่นอายความเป็นญี่ปุ่นได้แล้ววันนี้ที่ไอยากิชาบูอิ่มอร่อยสุขใจต้องที่ไอยากิชาบูระบบกล้องอัจฉริยะ HiWheel เทคโนโลยีกล้องวงจรปิดรูปแบบใหม่ที่จะช่วยรักษาความปลอดภัยให้กับคุณที่มากกว่าตลอด24ชั่วโมงสินค้าคุณภาพสำหรับลูกค้ายาตีมทีวีเท่านั้นชุดประตูคีย์การ์ด 6,000 บาทสัญญาณกันขโมย 8,000 บาทชุด4กล้องวงจรปิด 14,000 บาทชุด8กล้องวงจรปิด 23,000 บาทดูภาพออนไลน์ผ่านมือถือได้ทุกที่ทุกเวลารับกัน1ปีจะส่งฟรีทั่วประเทศบริหารงานโดยคุณอีซาเพียรมานะด้วยอามนะพร้อมทีมงานโทร0841312937และ0879918959ระบบกล้องอัจฉริยะไว้ใจ HiWheel ตัวจริงเรื่องกล้อง CCTVแน่ใจแค่ไหนคุณจะไม่เป็นมะเร็งมะเร็งเกิดได้กับทุกคนขอแนะนำทางเลือกบนทางรอดบำรุงร่างกายด้วยแคปซูลตะวันเดือนที่มีคุณสมบัติยับยั้งมะเร็งตับไต HIV SLE แต่ล้านคำพูดไม่เท่าพิสูจน์ความจริงติดต่อขอคำปรึกษาได้ที่ Call Center 02-245-6677 02-245677 الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้ามาสู่บรรยากาศของรายการอ่านกุรอานให้เพราะนะครับในช่วงที่สองนะครับเราอยู่กับแขกพิเศษของเรานะครับวันนี้เดินทางมาจากจังหวัดมุกดาหารนะครับอย่างที่เรียนแจ้งไปก็คือทางคณะกรรมการนะครับก่อสร้างมัสยิดกลางจังหวัดมุกดาหารนะครับก็ยังอยู่นะครับเพื่อที่จะเป็นส่วนร่วมนะครับแล้วก็ร่วมชมการบันทึกนะครับเทปรายการสดของเราวันนี้นะครับก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับท่านผู้ชมครับสักครู่นี้เราได้พูดทิ้งท้ายไปนะครับถึงภารกิจนะครับหลังจากที่คุณมูอัตมุสตอฟานั้นได้เดินทางไปที่ประเทศอียิปต์เพื่อที่จะไปศึกษา
ในเรื่องของศาสนาแต่เนื่องจากว่าด้วยความรักในอัลกุรอานนะครับหรือด้วยกับความที่ท่านนั้นได้เป็นนักอ่านนะครับต้องการที่จะเพิ่มเติมความรู้นะครับจึงได้ไปเจอเชคสองท่านคือเชคมุสตาฟากาเมลกับเชคดร.อะห์มัดอัยนะนะครับเราคงไม่ไปแต่ในเรื่องของทางประเทศอียิปต์แล้วนะครับเนื่องจากว่าเวลาของเรานั้นวันนี้ถ้าคุยกันเนี่ยคงจะใช้เวลาพอสมควรนะครับจึงอยากที่จะมาพูดคุยแล้วก็ลงลึกถึงรายละเอียดว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เราได้รับประโยชน์นะครับจากการเดินทางไปธรรมอัตไปเดินทางไปกี่ปีแล้วครับที่อียิปต์รวมปีนี้ด้วยก็เป็นปีที่2ครับที่2นะครับที่2ครับปีที่2แล้วนะครับท่านผู้ชมครับผมลืมแนะนำอีกหนึ่งท่านนะครับก็คือวิทยากรประจำของเราก็คือท่านอาจารย์ชุกรีบันบาครับเรียนเชิญครับครับอัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับครับก็วันนี้เดินทางมาสายนิดนึงนะครับรถติดนะครับจริงๆแล้วในช่วงเวลาเดียวกันนี้นะครับก็มีการถ่ายทอดสดฟุตบอลด้วยอาจารย์ครับแต่ว่าไม่เป็นปัญหาเพราะรายการของเรานั้นถือว่ายิ่งใหญ่กว่าอัลกุรอานต้องยิ่งใหญ่กว่าสิ่งอื่นนะครับวันนี้อย่างที่ได้เรียนแจ้งว่าเราจะพูดถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการเดินทางไปประเทศอียิปต์นะครับคุณอาร์ตมันมองอัลกุรอานก่อนมองรูปแบบการสอนก่อนว่ากุรอานในประเทศไทยกับประเทศอียิปต์นั้นมีความแตกต่างกันยังไงในวิธีการสอนนะครับวิธีการสอนก่อนครับมีความถามว่าแตกต่างกันไหมแตกต่างกันนะครับเพราะว่าในเรื่องของการปูพื้นของทางบ้านเราเนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยครับก็คือในเรื่องของการที่ให้ครูอ่านนำนะครับแล้วก็ลูกศิษย์ตามครับนะครับซึ่งทางอียิปต์เขาเนี่ยเขาเริ่มจากการที่เขามีมุมมองก่อนนะครับเขาจะเรียนกับใครเนี่ยเขาจะมองก่อนว่าเชคคนไหนที่เขาจะตามนะครับนั่นคือจุดเริ่มต้นคือได้รับฟังก่อนพอรับฟังเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะเข้าไปหาเชคคนนั้นครับเสร็จแล้วก็เชคก็จะแนะนำมาว่าให้ฟังใครนะครับหรือว่าอาจจะมีไม่จำเป็นว่าจะต้องเชคนะครับอาจจะไปหาคนแนะนำคนนึงแล้วคนนั้นก็อาจจะแนะนำเชคมาให้แล้วก็ให้ฟังเชคท่านนี้นั่นคือจุดเริ่มต้นของการเรียนการสอนของเขานะครับก็คือการตักลีดนั่นเองที่เราเรียกภาษาอาหรับก็คือการที่เราเดินรอยตามก่อนคือแสดงว่าหาแนวทางที่ถนัดแต่ละบุคคลให้ได้ก่อนใช่ใช่ว่าเราชอบแบบไหนชอบแบบไหนไม่ใช่ว่าเราเห็นว่าเพราะก็จะตามอย่างเดียวไม่ได้ต้องดูคุณสมบัติของเราด้วยว่าเราจะสามารถตามใครได้ใช่ครับมีวิธีการสอนยังไงครับวิธีการสอนก็คือเป็นการเรียนในห้องเรียนหรือว่าเป็นการเรียนเหมือนกับส่วนตัวหรือว่าเรียนตัวต่อตัวการให้อิญาซะยังไงส่วนตัวนะครับก็คือเขาจะสอนเป็นลักษณะเป็นบ้านครับเป็นบ้านของเชคเลยแล้วก็ไปอยู่ก็ไปหาท่านหลังจากนั้นเนี่ยก็ท่านก็จะให้เราอ่านก่อนในช่วงแรกเขาก็จะวัดประเมินเราว่าเรามีอะไรมาทุนเรามีอะไรมาหลังจากนั้นพอประเมินเราเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะให้เทปเทปซึ่งที่เชคท่านเนี่ยเขาตามเหมือนกันนะครับอย่างเช่นท่านเชคอะห์มัดมุสตาฟากานีเนี่ยท่านชื่นชอบแล้วก็ปลื้มในท่านเชคมุสตาฟาอิสมาอิลนะครับท่านก็จะโยนเทปมาให้ผมเลยครับเอาไปฟังนะแล้วก็อีก2อาทิตย์ก็มาหาเขาครับอะไรประมาณนี้ครับส่วนก็มีลูกศิษย์ลูกหามากมายนะครับที่เข้าไปหาท่านแล้วก็บางคนก็อาจจะมีนะครับบางคนอาจจะมีเขาเรียกว่าพื้นฐานมาน้อยนะครับพื้นฐานมาน้อยเนี่ยเชคก็จะให้อ่านก่อนอย่างนี้เขามีการคัดยังไงมีการคัดเลือกว่าจะเป็นลูกศิษย์นี่ครับเนี่ยจากที่ผมว่าก็คือเขาจะคัดก่อนนะครับก็คือให้อ่านถ้าเกิดว่าพื้นฐานคุณยังมาน้อยเนี่ยยังไม่มีทุนเดิมมาเขาเรียกว่ายังกระท่อนกระแท่นยังอ่านนะครับยังไม่เข้าทำนองอะไรประมาณนี้เขาก็จะให้โยนเทปมาครับโอเคคุณไปอีกเดือนนึงมาถ้าอยู่ที่ระยะเวลาครับเขาจะประเมินจากระยะท่านชุลีครับแสดงว่าวิธีการเรียนบ้านเรากับทางอียิปต์นี่มีความแตกต่างชัดเจนเลยครับคือทางบ้านเราเนี่ยเหมือนกับเป็นการปูพื้นฐานให้ครับแต่ไม่ได้เจาะลึกคือใครก็ได้ที่เข้ามาเรียนเป็นการสร้างกระตุ้นก่อนแต่ถ้าวิธีการเรียนแบบนี้คือว่าคนที่จะไปนั้นต้องมีคุณสมบัติพร้อมนะครับคือเหมือนกับเป็นอีกคนละขั้นตอนนึงอีกขั้นตอนนึงที่จะยกระดับขึ้นไปจะบอกว่าเพิ่งหัดเรียนไม่ได้ก็ไม่ได้นะอาจารย์นะต้องมีพื้นฐานแล้วคือตรงนั้นเนี่ยถ้าฟังดูแล้วเนี่ยเขาไม่ใช่เป็นการปูพื้นฐานในระดับแรกเป็นการยกระดับระดับสูงมีความสามารถแล้วจริงๆต่างกันอย่างที่ผมว่านักเรียนในขั้นต้นก็คือมันต้องฟัง
มันต้องเริ่มจากการฟังที่ดีก่อนแล้วคุณเมื่อสิ่งที่คุณฟังมาแล้วมันสร้างสมอยู่ในตัวคุณ คุณก็จะสามารถอ่านมาได้จริงๆผมอยากที่จะเจาะลึกเข้าไปเลยอีกนิดนึงว่าพอมองถึงวิธีการสอนของเขาแล้วเนี่ยเรากลับมามองที่บ้านเราเนี่ยมันมีความสิ่งไหนที่ต้องมีการปรับปรุงแก้ไขบ้างครับถ้าผมมุมมองของผมนะครับในบ้านเราเนี่ยผมให้เครดิตนะการสอนของบ้านเราก็ถือว่าโอเคนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วเพราะเป็นการรักเป็นการเขาเรียกว่าตรัสกีกันเป็นการสอนกันปากต่อปากครับระหว่างศิษย์กับครูเนี่ยนะครับถ้าเกิดเราจะย้อนประวัติศาสตร์ไปดูท่านศาสดามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านก็ทำการรับมาโดยตรงกับท่านญิบรีลครับโดยที่ญิบรีลนั้นท่านได้ลงวะฮีมานำวะฮีมาแล้วท่านก็บอกกล่าวต่อท่านศาสดานะครับโดยปากต่อปากนั่นก็คือวิธีที่ถูกต้องอยู่แล้วเป็นการเรียนการสอนที่ถูกต้องอยู่แล้วแต่ว่าผมอยากจะแนะนิดนึงก็คือให้ตัวผู้สอนเนี่ยได้หลากหลายมากกว่านี้นะครับในเรื่องของแนวทางนะครับตัวผู้สอนต้องมีเครื่องมือครบนะครับมีต้องมีการค้นคว้าโดยตลอดเพื่อที่จะให้เติมเต็มกับลูกศิษย์ตัวเองนะครับเป็นจุดนิดเดียวเองครับครับแสดงว่าคือได้มาตรฐานก็คือถือว่าใช้ได้แต่นี่ว่าเพียงแค่ว่าเราจะต้องเปิดกว้างในเรื่องของต้องเปิดกว้างแนวต่างๆเช่นลีลาแต่ละลีลาเนี่ยแต่ละเชฟก็ไม่เหมือนกันบางทีเราไม่ชอบแต่เราก็ต้องเปิดใจว่าคนอื่นอ่านได้เราก็จะต้องพอพูดถึงลีลาเนี่ยผมต้องเข้าทำนองแล้วอาจารย์ครับทำนองที่เราเข้าใจกันว่ามีเจ็ดทำนองเนี่ยจริงๆแล้วมันมีเจ็ดหรือว่ามีมากกว่าเจ็ดมีมากกว่าเจ็ดครับครับจริงๆแล้วที่เราเข้าใจก็คือมีบายาตบายาตบายาติสนาฮวันครับนาฮวันรอสยาร์กะนะครับสิกานะครับก็มีเจ็ดทำนองเหมือนกันถือว่าเป็นทำนองหลักใช่ไหมฮะทำนองหลักๆเลยแล้วก็นอกจากนั้นก็มีอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นอาจัมอาจัมกุรดีก็ดีชันมาวีก็ดีต่างๆเนี่ยเป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยครับที่มันจะแทรกซึมในทำนองต่างๆเราเนี่ยจะคอยสอดอยู่ในทำนองหลักๆอย่างกุรดีก็จะสอดอยู่ในบายาตีที่เราเห็นจริงๆอยากจะให้ยกฟาติฮะสักหนึ่งอายะแต่ว่าใส่ไปทำนองนี้ไหมจันไหมได้ดูดีกว่านะเป็นการสาธิตเป็นตัวนะครับเพราะว่าจริงๆรายการเราเนี่ยเป็นรายการอ่านกุรอานให้พี่เราะแล้วก็ผู้ชมทางบ้านเนี่ยโดยปกติแล้วจะมีการโทรศัพท์เข้ามาวันนี้คงจะอัดอั้นเหมือนกันว่าอุ๊ยอยากจะโทรมาเหลือเกินแต่ว่ายังไม่เปิดสายสักทีนึงนะครับวันนี้ถือว่าวิชาการหรือสิ่งที่เรามอบให้กับท่านผู้ชมนั้นเป็นสิ่งที่เราปูพื้นฐานในเรื่องของกอรีว่าเยาวชนคนหนึ่งมูฮัมหมัดมุสตอฟาเนี่ยเคยเป็นเยาวชนคนหนึ่งแล้วปัจจุบันนี้ก็คือโกอินเตอร์คือไปถึงประเทศอียิปต์แล้วเพื่อที่จะเติมในเรื่องของอัลกุรอานแล้วก็กลับมาเพื่อที่จะมาเผยแผ่อัลกุรอานให้กับพวกเรานะครับอยากที่จะยกซูเราะห์ฟาติฮะห์แล้วกันสั้นๆนะครับเพื่อที่จะให้ผู้ชมนั้นได้เห็นภาพว่าในทำนองที่บอกว่า7แล้วก็มีเพิ่มเติมมามีกุรดีมีอาจัมอีกนะมีรูปแบบการอ่านอย่างไรนะครับให้ผู้ชมทางบ้านนั้นได้รับชมสักนิดนึงครับเอาลองบายาตีก่อนบายาตีบายาตีนะครับกับมารยาตีนี่ก็เป็นทำนองที่เราคุ้นเคยกันดีนะครับกับการที่เรามักจะเริ่มนักอ่านมักจะใช้ในการเริ่มในการเปิดหัวเปิดฉากการอ่านนะครับด้วยกับทำนองมารยาตีนี่แหละครับแล้วก็มักจะจบกันด้วยมารยาตีครับแต่ว่าก็ไม่จำเป็นเสมอไปว่าจะจบมารยาตีอ๋อไม่จำเป็นเพราะว่าดูที่ต้องดูด้วยความเหมาะสมในเรื่องของเวลาที่เราสถานที่ที่เราไปอ่านถ้าเกิดว่าเขาให้เวลามาจำนวนในระยะเวลากรอบที่จำกัดเราก็ต้องใช้ทำนองที่รวบรัดลงไปก็อาจจะเป็นลงที่ลาสก็ได้นะครับหรืออาจจะเป็นลงที่นาวันก็ได้สามารถที่จะลงได้ตลอดเวลาแต่เอาเป็นว่าหลักๆแล้วทำนองบายาตีนั้นนักอ่านมักจะใช้ในการเปิดฉากและปิดฉากครับนะครับเช่นอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรจีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนالرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين อ๋อนี่คือบายาตีสำเนียงของบายาตีนะครับต่อมาก็คือทำนองโซบาبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
มาลิกิยามิดดีนอียากะนะบุดครับอันนี้คือเป็นการสาธิตในรูปแบบของมูญะวัดนะครับตัจวีดตัจวีดนั่นเองนะครับแต่ว่าอยากที่จะให้เปลี่ยนรูปแบบบ้างเอาให้ดูทั้งสองรูปแบบเลยทั้งรูปแบบของมูญะวัดด้วยตัจวีดด้วยแล้วก็รูปแบบของมุรัตตัลด้วยนะครับตัรตีนด้วยนะครับก็เอาเป็นตัรตีนในทำนองนะฮวันละกันครับท่านครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัรเราะห์มานิรเราะฮีมมาลิกยะอ์มิดดีนอิยากะนะอ์บุดุวะอิยากะนะสตะอีนอิห์ดินัสศิรอฏัลมุสตะกีมصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ครับนี่คือทำนองนะฮะวันที่ริมนะฮะวันสำเนียงมันจะเหมือนกับเชคมิชารีที่เยาวชนได้มีการเรียกว่ามีการชื่นชอบอยู่ในฐานนี้อาจารย์มันก็คล้ายกันนะคือคล้ายกันแต่ไม่ชัดแบบนี้อันนี้คือนะฮะวันชัดๆนะฮะวันเลยครับนะครับแต่ว่าที่อย่างที่ของเชคมันเชรีนั้น มีบางส่วนของนะฮวันแล้วก็ผสมกุรดีด้วยมันจะมีการผสมผสานอยู่นะครับจริงๆทำนองนี้ก็คือของเชคมิชารีคล้ายๆกันหรือว่ามีการผสมผสานกันก็คือเชคมิชารีนะครับแต่เป็นนะฮวันแท้ๆแต่เป็นนะฮวันแท้ๆอ๋องั้นก็คือเราสามารถอ่านไว้หลายทำนองครับหลายรูปแบบกุรดีก็มีนะฮวันก็มีอ๋อครับฮิยาสก็ว่าสมมุติฮิยาสก็มีแล้วฮิยาสยังไงฮิยาสبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيمصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ครับฮิยาสเรายังมีทำนองอะไรที่ไม่ได้อ่านอาจารย์ยาร์กะยาร์กะครับยาร์กะครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมالحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيمصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ครับก็มีอาจัมอีกทำนองหนึ่งอาจัมอาจัมนี่คืออะไรอาจัมเพราะว่าหลายๆท่านอาจจะไม่คุ้นจะไปสอดอยู่ในทำนองทำนองใดทำนองหนึ่งนะครับเป็นทำนองเสริมในทำนองเสริมก็ดีอาจจะเป็นนะฮะวันก็ดีนะครับจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะเก็บข้อมูลตรงนี้ไว้นะครับเนื่องจากว่าวันศุกร์ที่2สิงหานะครับเราได้เดินเชิญคุณอามุสตอฟาไปเปิดช่วงแรกของรอบชิงชนะเลิศนะครับเป็นการพูดคุยกันนะครับโดยมีท่านอาจารย์อัชอารีเรืองป่านะครับเป็นผู้ดำเนินรายการก็อาจจะมีการพูดคุยแล้วก็สักถามก่อนที่จะเริ่มการทดสอบในรอบชิงชนะเลิศนะครับซึ่งจัดที่ศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยนะครับก็จะได้เจอกับท่านอาจารย์มุอัซอีกทีนึงในการสาธิตการอ่านคุรอานในรูปแบบของรอตันในทุกๆทำนองเลยเป็นการชี้ให้เห็นว่าวิธีการอ่านรูปแบบยังไงพอไปถึงรูปแบบการอ่านเนี่ยท่านมุอัซได้ติดตามเดอะคุรอานไทยแลนด์ไหมครับก็ดูอยู่ไหมฮะเป็นไงครับเห็นการพัฒนาเป็นแปลงของเยาวชนเป็นไงบ้างครับก็ต้องบอกนะครับต้องเพราะว่าตัวคุณมุอัซเองเนี่ยเคยเป็นเยาวชนมาก่อนครับเคยผ่านเวทีอย่างนี้มาก่อนแล้วเนี่ยพอเราโตขึ้นมาอยู่อีกระดับหนึ่งแล้วเนี่ยพอมองกลับไปเป็นยังไงฮะครับคือต้องอันนี้ผมก็อยากจะชมนะครับต้องให้เครดิตเด็กไทยหน่อยนะครับว่าเด็กไทยเนี่ยถือว่า
ถ้าวัดมาตรฐานกันแล้วเนี่ยถือว่าเด็กไทยมีพรสวรรค์นะครับ พรสวรรค์ดีนะครับโดยเราก็จะเห็นกันได้ว่าเด็กที่มาอ่านกุรอานเนี่ยก็จำนวนไม่น้อยเลยที่สามารถอ่านได้แล้วก็มีมาตรฐานที่ดีการอ่านเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องให้เด็กต่างๆเหล่านี้ได้มีการสานต่อนะครับแล้วก็พยายามส่งเสริมเขาครับให้มีการอ่านที่ถูกต้องครับในรอบชิงชนะเลิศเนี่ยเห็นไหมครับว่าเราจะมีทำนองไว้ให้ทำนองฮิญาซทำนองซอบาทำนองจาริกะแล้วก็ทำนองซิกาสี่ทำนองเนี่ยเห็นอะไรกับเรื่องของโจทย์ที่เราให้ไปกับเด็กไหมครับว่าจะมีการพัฒนาหรือว่ามันยากไปนิดครับถือว่าเป็นเรื่องดีเลยเรื่องดีถือว่าเป็นเรื่องเพราะว่าถ้าเรามองเห็นงานมัสยิดหรือว่างานในระดับประเทศของเราอาจารย์สุริครับก็จะมีการจัดทดสอบแต่ว่าบอกแค่ซูเราะห์เฉยๆเด็กก็กลับมาอ่านในทำนองเดิมแต่ว่าไม่ได้มีการต่อเติมหรือพัฒนาไปเพราะว่าส่วนมากจะอ่านแค่ทำนองราสทำนองนะฮวันครับปัจจุบันนี้ก็มีทำนองกุรดีเข้ามาอย่างที่บอกกันนะครับแต่ว่าทำนองซอบาไม่ค่อยได้ยินทำนองฮิญาซก็ไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่ทำนองซิกาไม่ค่อยมีซิกานะครับไม่ค่อยได้มีเหมือนกันนะครับก็เราก็มีการฟื้นฟูครับก็ถือว่าเป็นอีกมิติหนึ่งมิติหนึ่งที่รายการทางสถานีเยติมทีวีนั้นได้จัดรายการกุรอานไทยแลนด์มาเพื่อที่จะยกระดับเยาวชนนั้นให้มีการตื่นตัวในเรื่องของการอ่านกุรอานมากยิ่งขึ้นนะครับก็คืออายุไม่เกิน18ปีนะครับก็ถือว่าตอนนี้เราเดินทางมาถึงในช่วงสุดท้ายละก็คือช่วงของรอบชิงชนะเลิศและซึ่งจะจัดกันที่ศูนย์กลางสนามแห่งประเทศไทยศุกร์นี้นะศุกร์นี้นะครับจริงๆอยากที่จะพูดเยอะมากมายทีเดียวนะครับแต่ว่าช่วงนี้เปิดสายก่อนดีกว่าเชื่อว่าหลายคนนั้นอยากที่จะโทรศัพท์เข้ามารายการเราละในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวทางทีมงานช่วยเปิดสายนิดนะครับผู้ชมครับในคืนนี้นะครับอย่าลืมติดตามนะครับการเปิดรายการสดของเราจะมีคณะกรรมการที่ร่วมก่อสร้างนะครับมัสยิดกลางจังหวัดมุกดาหารนะครับซึ่งขณะนี้ก็อยู่ที่รายการห้องส่งกับเรานะครับอัสสลามุอะลัยกุมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์ฮัลโหลฮัลโหลอัสสลามุอะลัยกุมฮัลโหลคงจะขัดข้องทางเทคนิคขัดข้องนะครับเราโทรเข้ามาใหม่ครับเพราะบางครั้งผู้ปกครองก็อยู่กับเยาวชนฮัลโหลครับสวัสดีครับค่ะวะอะลัยกุมสลามค่ะครับจากไหนครับฮัลโหลค่ะครับจากไหนครับจากหัวหมากน้อยค่ะหัวหมากน้อยนะครับจะอ่านค่ะอ่านเองหรือว่าทางลูกอ่านครับลูกค่ะลูกอ่านครับโอเคครับเชิญครับค่ะเรามาฟังเยาวชนทางบ้านละกันว่ามีการพัฒนาอย่างไรบ้างฮัลโหลครับฮัลโหลสัญญาณนะครับสัญญาณคงจะขัดข้องนะครับในช่วงนี้นะครับเพราะว่ารายการอ่านกุรอานพิเราะห์เนี่ยนะครับจริงๆแล้วรายการของเราเนี่ยจะมีการสาธิตก็คืออาจารย์ชุกรีจะเป็นคนพูดถึงในเรื่องของสิ่งที่จะต้องเพิ่มเติมนำไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อที่จะเป็นข้อมูลส่งต่อข้อมูลให้เขาในการที่จะพัฒนาตัวเองต่อไปจะมีทั้งเด็กด้วยแล้วก็มีทั้งผู้ใหญ่ที่โทรศัพท์เข้ามากันในรายการนะครับฮัลโหลสวัสดีครับแหมวันนี้นะครับคงจะเป็นช่วงเวลาที่โทรศัพท์กันมาพร้อมๆกันครับสัญญาณชนกันเยอะนะครับสวัสดีครับฮัลโหลอัสสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมสลามครับจากไหนครับผมมากน้อยครับผมมากน้อยนะครับโอเคงั้นเริ่มอ่านเลยครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมซัมบิฮิสมะร็อบบิกัลอาลาอัลลซีคอลักกะฟะซาวาวัลลซีกัดدار فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء اللهإنه يعلم الجهر وما يخفى
ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إنا هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. صدق الله العظيم. ท่านชุลีครับเป็นไงวันนี้มอบให้ลองให้ทั้งสองเลยวันนี้ครับลองดูเพราะผมเนี่ยคอมเมนต์มาหลายสัปดาห์แล้วลองฟังอ้าวนี่เดี๋ยวให้อาจารย์ลองพูดแล้วกันให้ครับเป็นไงครับจากสายแรกผมหมักน้อยสละอัลลอฮ์แล้วก็ทำดีแล้วครับอย่างทำนองที่เขาใช้อ่านก็เป็นทำนองที่ฟังแล้วลื่นทำนองอะไรครับทำนองก็เป็นทำนองใช่ไหมครับเดียวกันเดียวกันใช่ไหมครับได้รู้แล้วครับเขาจะทำนองอะไรครับก็โดยรวมแล้วก็ถือว่าโอเคนะครับแต่ว่าให้หนูพยายามที่เดินตัวนะครับเดินจังหวะออฟลาเนี่ยนะครับเพราะว่าอัลกุรอานเนี่ยเขาจะมีช่วงคำของเขานะกาลิมาต่างๆเนี่ยให้มันตามจังหวะเขาครับอย่าให้มันยืดจังหวะอย่าคือต้องมีคำบ้างคำของเขาว่าออฟลาถึงจังหวะเนี่ยเขาเราจะแปลจากคำว่าจังหวะยังไงจังหวะคือยังไงจังหวะก็คือเราดูจากคำครับซับบีไฮส์มาอันนี้มันต้องอาศัยการที่เขาต้องผู้ปกครองต้องให้พยายามส่งเสริมให้เขาได้เรียนภาษาอาหรับด้วยนะครับให้เขาได้รู้ภาษาอาหรับแล้วเขาก็จะรู้คำในเมื่อเขารู้คำแล้วเขาก็จะเข้าใจนะครับและอย่างนึงก็คือเขาก็จะเข้าใจความหมายด้วยถ้าเกิดเขารู้เพราะฉะนั้นมันก็คือการสอดประสานกันทั้งหมดครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องในยะความหมายเสียงนั่นจะสอดคล้องกันหมดนะครับถ้าเกิดว่าก็อินชาอัลเลาะห์ถ้าเกิดว่าตัวน้องเขามีโอกาสได้ร่ำเรียนในอนาคตครับแต่เอาตรงนี้ก็คือเรื่องของจังหวะเนี่ยให้น้องสังเกตในเรื่องของคำนะครับซับบิฮิสมารอบบิกัลอาลาเนี่ยคำก็จะมีจังหวะครับซับบิฮิสมารอบบิกัลอาลาอัลลาดีคอลากฟะซาวาวัลลาดีกอดดารฟะฮาดาวัลลาดีอัคราจัลมารอาเป็นจังหวะนี้ครับคือให้กระชับเป็นคำคำให้กระชับเป็นคำคำนะครับเพราะว่าอย่างที่เราเคยฟังกันมาเยาวชนจะไปเน้นเรื่องของทำนองมากจนเล่นลีลากันมากเกินไปอีกที่สำคัญอย่าไปเน้นจนกระทั่งใช้เวลานานมากกับการอ่านวรตันตะกี้เนี่ยใช้เวลาเหมือนอ่านเป็นตะชีวิตเลยซับบีฮิสมารอบบิกัลอาลาหรือจะเป็นทำนองอื่นก็ดีซับบีฮิสมารอบบิกัลอาลาที่ผมเห็นทางทีวีไทยอ๋อแสดงว่าคือจังหวะมันเป็นของตะวีทาวอย่าไปเน้นอะไรจนกระทั่งว่ามันเกิดความเครียดกับตัวเองด้วยอ่านแล้วก็ว่าต้องใช้สมาธิก็อย่างที่อาจารย์ชุลีเคยบอกไว้ว่าเรื่องของมุญจวัตก็จะเป็นอีกรูปแบบนึงรูปแบบนึงนะครับเรื่องของรัตตันก็อีกรูปแบบนึงนะครับก็แยกแยะกันชัดเจนนะครับแต่ว่าก็เป็นสิ่งที่ต้องเพิ่มเติมต่อไปประชาชนนะครับอัสสลามุอะลัยกุมขอบคุณมากครับญะซากัลลอฮ์ครับครับก็คงจะเป็นสายเดียววันนี้นะครับต้องขอมาอัพนะครับอย่างมากทีเดียววันนี้ต้องขอมาอัพนะครับขออภัยท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กำลังติดตามอยู่ในขณะนี้นะครับแล้วก็พยายามในการที่จะโทรศัพท์เข้ามาร่วมรายการของเรานะครับเนื่องจากว่าวันนี้รายการของเรานั้นเป็นการพูดแล้วก็การสนทนานะครับกับคุณมูอาซมุสตอฟามากกว่านะครับจึงทำให้การที่จะให้เปิดโอกาสให้กับท่านผู้ชมนั้นได้ร่วมโทรเข้ามาเนี่ยมันมีเวลาที่สั้นผมว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับ คือเราได้รับความรู้ได้รับเทคนิคต่างๆก่อนที่เราจะอ่านก่อนที่เราจะเริ่มลงมือปฏิบัติเนี่ยจะต้องเรียนทฤษฎีให้แตกฉานก่อนเราถึงจะปฏิบัติได้ง่ายนะครับครับนี่เราเดินทางมาถึงในช่วงสุดท้ายและของรายการอ่านกุรอานให้เพราะนะครับอยากที่จะให้คุณมูอัซนะครับหรือท่านมูอัซมุสตอฟานะครับในอนาคตเนี่ยจะต้องกลับมาตอนนี้เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยอัลอซฮัรกรุงไคโรไอยิปต์อยู่ปีอะไรครับตอนนี้ปี1ปี1นะครับอีกประมาณ3-4ปี4ปี
อินชาอัลลอฮ์ไม่เกิน4ปีนะครับน่าที่จะกลับมาช่วยนะครับผมดัชชูรี่รวมถึงสังคมกอรีของเราบ้านเราเนี่ยให้พัฒนายิ่งขึ้นไปคืออาจารย์กับผมก็เริ่มจะแก่ลงใช่ไหมแก่ลงก็ต้องมีเยาวชนนะครับเติมเต็มขึ้นมาดังขึ้นมานะครับก็ถือว่าเป็นแนวร่วมแนวร่วมแล้วกันนะครับในการสานต่อในความรู้นะครับสุดท้ายครับอยากที่จะให้อาจารย์มูอานมุสตาฟานั้นได้พูดนะครับกับท่านผู้ชมทางบ้านในขณะนี้ว่าเราถ้าเราจะเริ่มต้นในการเป็นนักอ่านหรือเป็นกอรินะครับที่ดีเนี่ยเราควรที่จะเริ่มจากจุดไหนก่อนดีแล้วก็ถึงจะเป็นนักอ่านที่ดีในอนาคตครับครับในเรื่องจุดเริ่มเลยนะครับให้เราสังเกตก่อนว่าเราเนี่ยมีใจรักหรือเปล่าครับนะครับถ้าเมื่อเรารู้ตัวเองเนาะว่าเรามีใจรักในเรื่องของทางใดทางหนึ่งอย่างเช่นการอ่านกุรอานเนี่ยเรามีใจรักแล้วว่าเรารักในการที่อ่านกุรอานเราชอบเราฟังแล้วเกิดความจันลงใจฟังแล้วเกิดเราชอบอ่านกุรอานก็ให้เรารีบคว้าโอกาสนี้ไว้นะครับโดยที่ให้เรานั้นได้เริ่มศึกษานะครับเริ่มศึกษาอาจจะเป็นทางครูหรืออาจารย์ท่านไหนก็ตามนะครับหรือถ้าเกิดว่าเป็นวิธีแนะนำจากผมเลยนะครับก็คือเป็นวิธีการแนะนำโดยตรงเลยให้ท่านได้ทาแนะนำท่านผู้ปกครองแล้วกันนะครับให้เปิดเทปอะไรก็ตามครับที่เป็นอาหรับนะครับบรรดานักกอริหรือว่าบรรดาเชคของอาหรับเนี่ยให้เขาได้ฟังนะครับเพื่อจะซึมซับนะครับให้เขาได้ฟังบ่อยๆครับอะไรก็ตามครับเด็กเนี่ยเราใส่ให้เขาไปเขาจำหมดแล้วครับครับอย่างเช่นเอาตัวอย่างก็ไม่ต้องเอาอะไรมากครับตัวอย่างเช่นเนี่ยอย่างผมเนี่ยมะใส่ให้ผมตั้งแต่เด็กนะครับก็คือท่านให้จำเลยในขณะที่เราอ่านกุรอานยังไม่ได้เนี่ยท่านให้เราจำเลยก็ฝึกด้วยกันจำมาอย่างนั้นเหมือนกันครับถ้าหากว่าท่านใส่ให้กับเยาวชนหรือว่าบุตรหลานของท่านในการที่เขาให้ได้รับฟังอะไรก็ตามนะครับเรื่องของเพลงอะไรเงี้ยก็พยายามอย่าให้เขาฟังหลีกเลี่ยงหน่อยนะครับก็ใส่อัลกุรอานให้แทนแล้วเขาก็จะเกิดความชอบและก็รักและหลังจากนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องของกอดารุลลอฮ์นะครับเป็นลิขิตของอัลลอฮ์ด้วยนะครับในการที่พระองค์จะตักเตือนให้เด็กคนหนึ่งนั้นมีพรสวรรค์ครับแต่ในขณะเดียวก็ให้เขามีความแสวงด้วยให้เขาได้แสวงหาในสิ่งที่เป็นประโยชน์และสิ่งที่เป็นความรู้วิทยาทานต่อเขาด้วยผู้ชมครับวันนี้รายการของเรานั้นตั้งแต่เวลา 17 ถึง 18 นาฬิกาถือว่าได้สาระวิชาการพอสมควรนะครับไม่เพียงแต่การรับฟังการอ่านพระมหากุรอานโดยคุณอามุสตอฟาเรายังพูดถึงแล้วก็เจาะลึกตั้งแต่เริ่มต้นที่เป็นเยาวชนจนกระทั่งว่าปัจจุบันนี้ได้ไปพัฒนาหรือว่าต่อยอดนะครับการศึกษากุรอานต่อที่ประเทศอียิปต์นะครับอินชาอัลลอฮ์ครับช่วยขอดุอานะครับให้ท่านนั้นได้กลับมาเพื่อที่จะเป็นแนวร่วมนะครับกับเราในการที่จะเผยแผ่อัลกุรอานในอนาคตต่อไปนะครับวันนี้รายการอัลกุรอานให้ปลอดครับต้องขอจากลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับคณะผู้ก่อสร้างนะครับมัสยิดกลางมุกดาหารนะครับรวมถึงทีมงานทุกท่านนะครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ได้ติดตามรับชมรายการของเรานะครับคงจะกลับมาพบกันใหม่ในวันอาทิตย์นะครับ 17 ถึง 18 นาฬิกากันในวันอาทิตย์เวลาเดียววันนี้นะครับวันนี้ผม3คนอาจารย์ชุลิบันบาครับคุณมาอัตมุสตาฟาต้องลาจากท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเท่านี้ครับวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์อัลลอฮุลาอิลาฮะอิลลาฮุวัลฮัยยุลกอยยูมลาตะคูดุฮูซินะตุวะลานะอูมละฮูมาฟิสซะมาวาติวะมาฟิลอัรฎ์